มิวนิษฐาเผยโมเมนต์อยู่บ้านเลี้ยงลูกบอกบางทีรู้สึกเหมือนสามีมองเผอแป๊บแป๊บน้องมาลินก็อายุครบ2เดือนในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่คุณแม่ป้ายแดงมิวนิษฐาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทุกวันนี้บ้านคูหาเปรมกิจนั้นไม่เคยเหงาอีกเลยและล่าสุดสาวมิวนั้นก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักช่วงเวลาหยอกล้อเล่นกับลูกสาวตัวน้อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มพร้อมแคปชั่นสุดพีคที่มีการพูดถึงสามีไฮโซเซนทราพุทธโดยระบุข้อความว่า Beautiful moment with Marlin แต่บางทีรู้สึกเหมือนสามีมองก็แหมนับวันน้องมาลินยิ่งถอดแบบพอเซนมาแบบเป๊ะๆเลยอะเนาะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ